เคนมผงเนี่ยค่ะเมื่อวานเราเล่าไปแล้ววันนี้พบเบาะแสอีกมากมายนะฮะเช่นมีการจับบุกจับเอเย่นได้มากมายในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเอาง่ายๆคือยาเคขาดตลาดเมื่อยาเคขาดตลาดปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็เลยคิดว่าจะทำเคยังไงก่อนเลยผสมบางคนบอกวันนี้กัญชัยเล่าให้ฉันฟังว่าแปลกมดเขาไปจับมา2เอเย่น3เอเย่นส่วนผสมไม่เหมือนกันสักเอเย่นแล้วแต่สูตรเลยแล้วแต่สูตรผสมกันเองไงแสดงว่าตอนนี้ผสมกันเองผสมกันเองคือเอาง่ายๆให้มันมียาขายนั่นแหละเพราะค้ารายย่อยผสมกันเองแล้วแต่ว่าเอเย่นไหนจะใส่อะไรไปเยอะกว่ากันอะไรอย่างงี้บางเจ้ามีสารหนูด้วยซ้ําไปโอ้โหอันตรายนะอันตรายมากนะเค้าบอกมี6สูตรเนี่ยบางทีอ่ะนะมันมีหยกบางอ่ะเห็นมั้ยใส่พาราบางอันใส่เกลือก็มีเห็นมั้ยฮะยาโรเซ่มันเป็นยาที่หาซื้อง่ายอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าไอ้ยาดังกล่าวเนี่ยมี4ตัวเช่นเฮโรอีนเคตามีนไอซ์แล้วก็ยานอนหลับเนี่ยที่นำมาบดรวมกันลักษณะเนี่ยมันก็เลยคล้ายกับนมผงท่านผู้ชมจะเชื่อมั้ยฮะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยไปค้นพบเจออะไรกันเขาก็ไปเจอตัวนี้ค่ะเคนมผงนะคะคือน้องแล้วก็เพื่อนน่ะบอกเลยว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งเสพยาเมื่อคืนนี้เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นคือสภาพศพเนี่ยมีน้ำลายฟูมปากแล้วก็มีคราบสีขาวเนี่ยติดอยู่ที่ริมฝีปากพอเข้าไปตรวจสอบห้องพักเนี่ยก็พบว่ามียาเสพติดจำนวนหนึ่งนะคะลักษณะเป็นผงสีขาวพอไปตรวจแล้วเนี่ยนะคะก็ถึงพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินออกมาจากรถยนต์จากนั้นน่ะเดินไปเดินมาคล้ายกับอาการหนาวสั่นอันนี้คือตรวจจากกล้องวงจรปิดนะใช่แล้วก็เดินเข้าไปในห้องซักผ้าคาดว่าเข้าไปหลบอากาศหนาวเพราะตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาอากาศแบบหนาวสั่นและแล้วก็ไปนั่งลงกับเก้าอี้แล้วก็ล้มลงไปกับพื้นจนเจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันครับผมมันแปลกอันนี้คือครั้งเดียวนะฮะปกติยาเสพติดเราเคยได้ยินว่ามันจะค่อยๆซึมค่อยๆซึมว่าอันนี้คือครั้งเดียววันนี้เอางี้เราจะรวบรวมให้ฟังว่าไอ้ความอันตรายของไอ้ยาเคนมผงเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนครับเรารวบรวมเคสคนที่ตายเลยดีกว่า uh-huh. แต่ละคนเนี่ยมาดูกันว่ามันรุนแรงขนาดไหนไอ้เคสแรกเนี่ยเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยตำรวจได้มีการขยายผลนะครับแล้วก็จับกลุ่มเอเย่นค้ายาเคนมผงได้1รายเนี่ยในพื้นที่สายไหมกรุงเทพทีมข่าวเขาได้ลงไปดูครับซึ่งมันอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์49ครับบ้านหลังนึงเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นผู้ที่มั่วสุมยาเสพติดยาเคนั่นแหละคือชื่ออ่ะนายวันแล้วก็นายแบงค์ครับผู้ที่เสพยาเคนมผงในวงเล่าในคืนวันเสาร์อ่ะแล้วก็บางคนต้องหามส่งโรงพยาบาลนะครับผมส่วนอีกคนที่ร่วมเสพคือนายบอยฮะปรากฏบอยตายเสียชีวิตสองคนเข้าโรงพยาบาลบอยตายบอยเสียชีวิตครับนักข่าวก็ไปเจอพ่อของบอยเว้ยซึ่งเขาบอกอย่างนี้พ่อเล่าฟังว่าวันอาทิตย์เวลาประมาณตีห้าหกโมงเช้าอะไรเงี้ยพอตัวพ่อเองอ่ะตื่นเช้า มาพบว่าบอยเนี่ยนอนหมดสติอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านครับพยายามเรียกฮะพยายามเรียกให้มีการพูดคุยกันหรือตอบกลับจึงได้ส่งตัวไปพยุงตัวเขาอ่ะเข้าไปนอนในบ้านนอนในบ้านสังเกตว่าลูกชายอยู่ในอาการอ่อนเพลียมากครับแต่เอาจริงตอนที่พ่อเขาพาไปอ่ะลูกยังเดินได้ลูกยังเดินได้อยู่นะครับแบบเดินได้แต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเดินได้เล็กน้อยครับจึงให้พักอยู่ในบ้านเพราะคาดว่าเอาละเว้ยลูกก็น่าจะเมาลูกน่าจะเมาแล้วก็หมดสติไปจากการกินเหล้าปกติของเด็กวัยรุ่นครับกระทั่งช่วงเย็นก็เข้าไปดูอาการลูกอีกครั้งนึงปรากฏว่าลูกช็อกฮะช็อกแล้วก็เกร็งครับจึงได้ช่วยกับปั๊มหัวใจเมื่อไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าชีพจรกลับมานะเว้ยกับแต่มันอ่อนมากชีพจรกลับมาอ่อนมากครับแต่แพทย์บอกว่าเอาจริงนะสมองมันตายไปแล้วเนื่องจากว่ามันขาดออกซิเจนนานเกินใช่สมองตายครับนะฮะจนกระทั่งเสียชีวิตการแพทย์ทางการแพทย์ก็พิจารณาว่าถ้าสมองตายก็คือเสียชีวิตถูกต้องนะครับพ่อของนายบอยก็บอกต่อว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะตายนะครับคิดว่าเนี่ยเขาดื่มเหล้าตามปกติแต่ก็ยังงงๆครับเพราะตอนที่ลูกชายเนี่ยกลับบ้านคือไม่ได้กินเหล้าครับแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยเสพได้อย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตนก็ไม่ได้โทษใครนะครับเพราะว่าทั้งหมดอยู่ที่การกระทำของลูกของตัวเองนั่นเองครับนั่นอีกหนึ่งที่ปรากฏว่าอีกเคสหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเราสังเกตคนตายนี่อายุ20ต้นๆหมดเลยถูกต้องวัยรุ่นหมดเลยวัยรุ่นหมดเลยแล้วอีกคนยังอายุ19เว้ยอันนี้มันเกิดขึ้นแถวถนนนางลิ้นจี่สภาพศพเนี่ยนอนหงายตัวแข็งริมฝีปากเนี่ยดำคล้ำมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยอ่ะอันนี้ต้องยกเครดิตให้ทางอมรินทร์ทีวีทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาลงไปพื้นที่ไปยังบ้านที่เกิดเหตุนะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนางสาวฟ้าใสอันนี้ขอใช้เป็นนามสมมติครับอมรินทร์ก็ไปคุยกับฟ้าใสอายุ21ปีเป็นเพื่อนสนิทของเด็กอายุ19เนี่ยที่เสียชีวิตโดยฟ้าใสยอมรับว่า
เมื่อวานเนี่ยปาร์ตี้กัน5คนก็มีแบบเด็กวัยรุ่นเนี่ยปาร์ตี้กัน5คนควันนั้นไม่ได้มีการดื่มเหล้าอะไรเลยเพื่อนบอกว่ามียาเสพติดตัวใหม่เว้ยเรามาลองกันเรามาลองกันมาเทสหน่อยเขาบอกว่ามันเป็นยาเคนมผงนะฮะปรากฏทั้ง5คนเนี่ยลองเสพหมดเลยสิ่งที่ผิดปกติคืออะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะทั้ง5คนอ้วกออกมาหมดเลยคนที่ไม่อ้วกคือคนตายฮะอ๋อเหรออ๋อเพราะว่าตัวยามันออกไปตอนอ้วกไงปรากฏคนที่จะตายไม่อ้วกนี่ไงฟ้าใสเล่าอย่างนี้เด็กคนนี้เล่าให้ฟังว่าวินาทีเสพยาเคนมผงนั้นอ่ะพอทันทีที่สูดเข้าไปปุ๊บเลี้ยวแรงคุณจะหมดเลี้ยวแรงคุณจะหมดมีแต่อาการอยากจะนอนแบบง่วงด้วยนอนไปสักพักจะรู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจเราหยุดเต้นละจนสะดุ้งหายใจเฮือกขึ้นมาก็ยอมรับว่าเกือบแย่เพราะตนเนี่ยไม่อ้วกเหมือนกันพอมารู้ว่าเพื่อนตายที่แท้พี่แท้ๆของเธอเนี่ยก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปให้น้ำเกลือเนี่ยล้างแล้วนะล้างจมูกล้างจมูกถูกต้องให้ใช้น้ำเกลือเนี่ยล้างจมูกเหมือนคนเป็นหวัดที่เราต้องใช้น้ำเกลือล้างอ่ะถูกแล้วก็รีบกินนมกล่องเข้าไปแล้วให้มันอ้วกออกมาเหมือนเป็นการล้างท้องจึงรอดมาได้เว้ยโอ้โหนี่โชคดีมากนะฮะแต่หลังจากล้างจมูกล้างท้องก็ยังไม่ดีขึ้นฮะค่อยๆดีขึ้นพร้อมกับฝืนตัวเองไม่ให้หลับเพราะว่าถ้าหลับปุ๊บอาการจะเหมือนกับคนโดนยาสลบเขาบอกไอ้ตัวเนี้ยมันใช้แบบคุณเสพปุ๊บมันจะเหมือนคุณโดนยาสลบไปเลยไอ้เคนมผงตัวเนี้ยต้องยอมรับแรงมากๆมันแรงมันแรงน่ากลัวที่สุดทีแรกตนไม่ได้อยากจะลองจากนี้ไปคงไม่กล้าแตะมันอีกแล้วเขาว่าอย่างนั้นคือฟ้าใสเนี่ยเขายอมรับว่าตกใจนะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กเลยเสียชีวิตไปทั้งที่นอนเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยเห็นแล้วว่ามีเลือดไหลนะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้ดิ้นรนทรมานอะไรเลยยังคิดเลยว่าเลือดไหลเนี่ยเพราะว่าโดนต่อยโดนกระทืบมาเหมือนเมื่อวันก่อนหรือเปล่าไม่คิดว่าเพื่อนน่ะจะมาเสียชีวิตแบบนี้พยายามเรียกเขย่าตัวก็แล้วแต่ก็พบว่าเพื่อนเนี่ยไม่หายใจแล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันเพราะมารู้อีกทีก็4โมงเย็นละ